เขมรจ้องเคลมประเพณีสงกรานต์ไทยแต่โดนยูเนสโกตอกหน้าเตรียมพิจารณาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยและยังมีอีก4รายการของไทยที่รอการพิจารณาสิ้นปีนี้อีก4รายการกัมพูชาจะจ้องเคลมอีกไหมนะว่าแต่มีรายการอะไรอีกบ้างไปดูเนื้อหาในคลิปได้เลยครับก่อนอื่นถ้าเข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับแอดมินขอฝากช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับช่องหลักช่องนี้นะครับเราจะได้มีช่องทางติดต่อกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะครับเป็นช่อง ANP Drama Comment นะครับก็จะทำเหมือนกับช่องหลักช่องนี้นะครับแต่ว่าจะมีข่าวบันเทิงเกี่ยวกับนักร้องเข้ามาด้วยนะครับแฟนคลับของน้องอุ้งอิงก็มากดติดตามได้เลยนะครับเมื่อวันที่14เมษายนพ.ศ. 2566นะครับเว็บไซต์ข่าว The Nation Thailand นะครับได้รายงานว่ายูเนสโกได้รวบรวมเทศกาลสงกรานต์ของไทยไว้ในรายการเบื้องต้นเพื่อพิจารณาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศไทยขณะนี้ประเทศไทยมี4รายการที่รอการพิจารณาในสิ้นปีนี้ได้แก่โขนนวดแผนไทยโนราและประเพณีสงกรานต์ของไทยครับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ได้รับการพิจารณาโดยรัฐสมาชิกของยูเนสโกโดยเกี่ยวข้องกับมรดกโลกที่จับต้องได้โดยเน้นที่แง่มุมของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปีพ.ศ. 2544องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ทำการสำรวจระหว่างรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อพยายามตกลงเกี่ยวกับคำจำกัดความอนุสัญญาเพื่อการพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งได้ถูกร่างขึ้นในปีพ.ศ. 2546เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมประเทศไทยภายใต้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศ7ประเภทที่จะเสนอต่อองค์การยูเนสโกทุกปี7ประเภทได้แก่ศิลปะการแสดงการช่างวรรณกรรมพื้นบ้านกีฬาประเพณีภูมิปัญญาและภาษาประเทศไทยยังมีเป้าหมายที่จะเสนอรายการอื่นๆอีกมากมายต่อยูเนสโกนะครับเช่นมวยไทยผีตาโขนข้าวราดแกงและข้าวเหนียวมะม่วงก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับประเพณีสงกรานต์ของไทยเพราะถ้าช้าโดนกัมพูชาเป็นอีกแน่ๆครับอ๋อลืมไปครับเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นเคลมโบเดียครับเคลมพูชานะครับเพราะตอนนี้นะครับเขมรเริ่มเคลื่อนไหวที่จะเคลมสงกรานต์ของไทยแล้วนะครับเขมรนะครับคงเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวสงกรานต์บ้านเราเยอะครับถนนข้าวสารสีลมเงี้ยนะครับนักท่องเที่ยวยั่วเยะเต็มไปหมดเลยครับจนไม่สามารถที่จะเข้าไปงานได้นะครับโดยเฉพาะถนนข้าวสารถนนสีลมนะครับจนเจ้าหน้าที่นะครับต้องได้ประกาศสั่งหยุดไม่ให้คนเข้าไปนานนะครับก็คงจะกลัวเพราะกลัวจะเกิดซ้ำรอยเหมือนโศกนาฏกรรมที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งต่างจังหวัดของไทยก็จัดสงกรานต์ได้คึกคืนได้ดีไม่แพ้กันนะครับก็มีหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นที่บ้านผมก็อุดรครับก็จัดได้ใหญ่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับเผื่อมีปัญหาจะได้มีช่องทางการติดต่อนะครับสวัสดีครับแอดมินขอฝากช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับช่องหลักช่องนี้นะครับเราจะได้มีช่องทางติดต่อกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะครับเป็นช่อง ANP Drama Comment นะครับก็จะทำเหมือนกับช่องหลักช่องนี้แหละครับแต่ว่าจะมีข่าวบันเทิงเกี่ยวกับนักร้องเข้ามาด้วยนะครับแฟนคลับของน้องอุ๋งอิ๋งก็มากดติดตามได้เลยนะครับ